ข้าวไร้เบอร์รี่ประโยชน์มากมีสรรพคุณมากมายคุณค่าทางโภชนาการข้าวไร้เบอร์รี่100กรัมให้พลังงานทั้งหมด370กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตใยอาหารน้ำตาลโซเดียมโอเมก้า3วิตามินอีโฟเลตเบต้าคาร์โรทีนโพลีฟีนอลและแอนโทไซยานินนอกจากให้คุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วข้าวไรเบอร์รี่ยังมีประโยชน์และสรรพคุณมากมายดังนี้ดีต่อสตรีตั้งครรภ์ข้าวไรเบอร์รี่มีธาตุเหล็กสูงเหมาะกับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์มีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษการรับประทานข้าวชนิดนี้จะช่วยให้เด็กในครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรงและยังช่วยป้องกันไม่ให้ลูกน้อยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่อีกด้วยช่วยรักษาโรคโลหิตจางเนื่องจากข้าวไรเบอร์รี่มีธาตุเหล็กสูงดังนั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหากรับประทานข้าวชนิดนี้เป็นประจำก็จะช่วยบำรุงโลหิตและบำรุงร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นช่วยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตการรับประทานข้าวไรเบอร์รี่จะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นระบบอื่นๆก็ทำงานได้ดีส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นช่วยลดน้ำหนักและน้ำตาลคุณประโยชน์ในข้อนี้ถือว่ามีผลดีต่อกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วนอย่างยิ่งเพราะสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักให้เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยโรคอ้วนและสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้เป็นปกติในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานได้อีกด้วยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายข้าวไรเบอร์รี่จัดเป็นข้าวที่มีไฟเบอร์สูงซึ่งนอกจากจะช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลแล้วยังช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ท้องไม่ผูกได้อีกด้วยช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงต่างๆเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงและโรคสมองเสื่อมได้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงมีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงร่างกายและเสริมสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวสามารถลดอาการอักเสบที่ผิวหนังได้อีกทั้งยังช่วยลดริ้วรอยและชะลอความแก่ได้ช่วยบำรุงสายตาการรับประทานข้าวไรเบอร์รี่จะช่วยทำให้สายตาของเราเป็นปกติไม่พร่ามัวหรือเกิดอาการตาอ่อนล้าได้ง่ายๆ